การปล่อยผ่านคอมเมนต์เชิงลบเป็นสิ่งที่ครีเอเตอร์ที่ดีควรทำปล่อยเฮ่และด่าแม่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรไปกระตุ้นต่อมดิ้นพลาดของพี่เขานะเพราะเขามางี้มา2คลิปแล้วการที่ผมพูดถึงเรื่องบูว่าไปนิดหน่อยเนี่ยแล้วแซวเรื่องรายได้ซึ่งมันก็แซงกินชินไปได้ไม่ถึงวันนะแป๊บเดียวก็โดนแซงกลับละมันทำให้ผมกลายเป็นคนอวยวูตเตอร์ลิงเว็บไปเฉยเลยอะไรวะเห็นคลิปปักหมุดช่องกูป่ะได้ดูป่ะหรือสักแต่จะแซะโง่ๆแบบเนี้ยเขาได้ดูคอนเทนต์หลักในช่องผมไหมก่อนที่เขาจะพิมพ์หรือไลฟ์ส่องแฟกเกนชินอ่ะเคยเข้ามาดูไหมน่าจะไม่อ่ะเม้นเงี้ยหรือเพราะผมไปวิจารณ์ว่าเกนชินด้อยกับวูตเตอร์ลิงเว็บในตอนนั้นย้ำว่าในตอนนั้นนะเพราะตอนนี้เรารู้ว่า 5.0 มัน very good เขาเลยดิ้นเป็นหมาโดนน้ำร้อนลวกแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเกนชินกลายเป็นพระวิจารณ์หรือเปรียบเทียบไม่ได้ไปตอนไหนนะสมมติถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันทั้ง2ร้านเนี่ยเราก็พูดได้หมดว่าร้านนึงน้ำซุปอร่อยกว่าร้านนึงลูกชิ้นเยอะกว่าหรือต้องมองว่ามันดีเสมอห้ามด่าห้ามแซวห้ามวิจารณ์ห้ามพูดอะไรทั้งนั้นแล้วถ้าไม่พูดวิจารณ์อะไรแล้วจะเอาอะไรมาปรับตัวให้มันดีขึ้นน่ะนึกออกปะเหมือนผมทำคลิปอะถ้าผมทำคอนเทนต์ไม่ดีหรือคุณรู้สึกไม่ดีกับคลิปของผมวิจารณ์ได้ผมพร้อมรับฟังเสมอแต่ถ้าจะมาชี้หน้าผมว่าผมอวยเกมนั้นนี้เพียงเพราะคลิปเดียวกับคอมเมนต์แซวครั้งเดียวแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัดสินแบบว้าคิดว่าผมไม่ได้รักเกนชินจริงๆเหรอคิดว่าคอนเทนต์ทั้งหมดในช่องเนี่ยมันบอกว่าผมอวยวูตเตอร์ลิงเวฟเหรออีกนิดนึงกูจะเลียขาหมีแล้วเนี่ยเราต่างรู้กันดีว่าเกมนี้มันหมาเราต่างรู้กันดีว่าเกมนี้มันห่วยตรงไหนแต่สุดท้ายเราเลือกที่จะเล่นมันและมันก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมเป็นโฮโยครีเอเตอร์คอนเทนต์หลักช่องผมคือเกมค่ายพี่หมีอยู่แล้วผมหวังว่าคลิปนี้จะผ่านตาหลายๆคนที่มองผมแบบพี่คนนี้นะครับผมถึงจะบอกว่าคอมเมนต์แบบนี้ปล่อยผ่านไปก็ได้ผมอยากทำคลิปนี้ให้เป็นสิ่งบอกคนเหล่านั้นด้วยส่วนหนึ่งเราไม่ใช่คนชอบเอาชนะใครแต่เรื่องอะไรกูต้องยอมคนแบบมึงวะ